ประวัติเอมิราอดีตภรรยาครูไพบูลย์ชีวิตพลิกจากช่างแต่งหน้าสู่นางเอกมิวสิกวิดีโอเรียกได้ว่าเธอมีชีวิตใหม่ที่เป็นเหมือนกับฟ้าหลังฝนเลยทีเดียวสำหรับเอมิราอดีตภรรยาครูไพบูลย์ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าแจ้งเกิดจากผู้ใหญ่ใจดีติดต่องานจนกลายเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอไปแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเอมิราสาวสุดสตรองจากจังหวัดเลยคนนี้ให้มากขึ้นกันครับประวัติเอมิราเอมีชื่อจริงว่ามิราชนวิรันวานิชภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดเลยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสันติวิทยาสรรและศึกษาต่อสาขาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชนบริหารธุรกิจเอมิราเป็นชาวอำเภอผาลาดจังหวัดเลยเป็นช่างแต่งหน้าอิสระอีกทั้งยังเปิดร้านเสริมสวยทั้งทำผมและทำเล็บอีกด้วยเอมิราเคยคบหากับครูไพบูลย์มาตั้งแต่อายุ16ปีกระทั่งจดทะเบียนสมรสและมีลูกด้วยกัน1คนนอกจากนั้นเธอยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเปิดค่ายเพลงจั่วจ้าสตูดิโอโดยในตอนนั้นครูไพบูลย์อดีตสามีอยากเปิดค่ายเพลงเธอจึงช่วยเหลือตามภาษาสามีภรรยากู้เงินมาช่วยทำค่ายเพลงอีกด้วยโดยปัจจุบันหลังจากจบดราม่าเอมิราก็ได้มีชีวิตใหม่แบบฟ้าหลังฝนมีงานรีวิวสินค้าเข้ามามากมายรวมไปถึงกลายเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอโดยการให้โอกาสจากนายห้างประจักษ์ชัยเจ้าของค่ายไหทองคำนั่นเอง